นี่ดีมากอันนี้ดีกว่าจะต้องไปเปลี่ยนชื่ออีกนะฮะบางคนชื่อตัวเองบอกว่าโอ้ชอบอยู่แล้วเป็นมงคลอยู่แล้วฉันไม่อยากเปลี่ยนนะอย่างคุณสืบสกุลอย่างเงี้ยสืบสกุลพันดีชื่อเขาไม่ได้ไปตรงกับหมายจับอะไรแต่ชื่อครบแหลกนั่นแหละสิชื่อเขามีความอุดมสมบูรณ์มากนะแต่ชื่อและนามสกุลผมนะติดอันดับชื่อแปลกของกรมการปกครองนะแล้วก็เป็นนามสกุลพันดีที่มีคนใช้เยอะพอสมควรติดอันดับด้วยนะ 1,800 กว่าคนนามสกุลเดียวกันน่าจะมีลูกดกนะฮะเนี่ยก็ถึงมีคนเยอะคนมาทักตลอดเลยแต่ก็มีข้อสังเกตนะคะคนก็เลยมีการแสดงความคิดเห็นในพันทิปนะคะเกี่ยวกับกระทู้นี้เนี่ยถามว่าอ้าวแล้วแบบนี้ถ้าคนทำผิดจริงๆผิดตามหมายจับจริงแล้วไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลก็เดินทางออกนอกประเทศได้สบายๆสิเออใช่แล้วอยู่ดีถ้าจะให้เราไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้พระชื่อดังตั้งให้ไม่อยากเปลี่ยนจะทำยังไงแล้วเราต้องมาเจอปัญหาแบบนี้เราไม่ได้นำเสนอแค่กระทู้ในโลกโซเชียลเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะเช้าข่าวชัดโซเชียลมีคำตอบให้คุณผู้ชมด้วยว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปสอบถามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ที่ทางตรวจคนเข้าเมืองด้วยต้องให้คุณเฟื่องระดาเล่าให้ฟังว่าถามแล้วมีคำตอบว่าอย่างไรบ้างทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรณีนี้บอกว่าถ้าคุณเนี่ยมีชื่อเดียวกับผู้ต้องขานะคะแนะนำให้ไปชี้แจงความบริสุทธิ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแล้วก็ไปออกเอกสารต่างๆมาเพื่อป้องกันปัญหาที่ถูกกักตัวที่สนามบินนะคะซึ่งย่ออย่างที่บอกไปทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะก็ได้สอบถามไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองนะคะของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบว่าการตรวจหนังสือเดินทางของบุคคลที่จะเดินทางเข้าหรือออกจากประเทศไทยเนี่ยจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบประวัติบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นจริงนะคะว่าไปชื่อพ้องกันถูกกักตัวเสียเวลาอยู่พอสมควรซึ่งทุกครั้งที่ตรวจพบบุคคลที่มีรายชื่อตรงกับผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าหัวหน้าชุดในแต่ละผลัดก็จะเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์พิจารณาก็มีอายุวันเดือนปีเกิดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะคะถ้าตรวจสอบแล้วไม่ใช่ผู้ต้องหาคนเดียวกันตามหมายจับเนี่ยก็จะอนุญาตให้ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองไปได้แล้วก็ยืนยันด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะด้านพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้กล่าวว่าคนไทยเนี่ยมีชื่อนามสกุลเหมือนกันเป็นจำนวนมากแต่ตำรวจก็มีวิธีในการตรวจสอบว่าบุคคลนั้นใช่ผู้ร้ายตัวจริงหรือเปล่าแล้วก็แนะนำนะคะผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศถ้าเจอปัญหานี้ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ลงบันทึกในฐานข้อมูลว่าไม่ใช่บุคคลที่ถูกออกหมายจับซึ่งล่าสุดนะคะที่เป็นข่าวเนี่ยเมื่อมีคนไปพบว่าที่ตำรวจเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวของชื่อบุคคลคล้ายกันที่เป็นปัญหาให้เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าที่ตำรวจขออภัยค่ะว่าที่ร้อยตำรวจตรีเสนาะเทียนทองนี่ชื่อทั้งนามสกุลเหมือนเป๊ะเลยถูกต้องนะคะไปพร้อมกับนักการเมืองชื่อดังนั่นเองก็แต่ว่าท่านนี้นะคะว่าที่ร้อยตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจสถานีภูธรเถินจังหวัดลำปางนั่นเองก็ทุกครั้งที่มีการประกาศชื่อไปนะคะหลายคนก็จะมาขอดูป้ายชื่อเป็นจำนวนมากแต่จากการสอบถามก็เป็นคนละคนกันนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าเป็นญาติกับนักการเมืองแต่อย่างใดนั่นเองอันนี้คล้ายกรณีชายชื่อเอกชัยศรีวิชัยครับก็ไปถูกจับนะคดีค้ายาบ้านะครับแล้วก็มีหนังสือพิมพ์นะฉบับหนึ่งพาดหัวข่าวเลยครับจับเอกชัยศรีวิชัยค้ายาบ้าตัวมันเริ่มเลยก็ตกใจเลยสิส่วนที่อธิบายว่าเป็นคนชื่อคล้ายตัวตี๊ดหนึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าส่งผลกระทบกับพี่เอกชัยศรีวิชัยพอสมควร